แนวนะคะอันนี้คือวัดที่2นะคะที่ป้าใหม่จะพามาดูเบื้องหลังการทำนะคะต้นเทียนสวยๆนะคะสำหรับจะไปประกวดพรุ่งนี้นะคะที่นะคะหน้าอำเภอนะคะอำเภอประกวนชัยนะคะอันนี้คือวัดโพนะคะอันนี้คือข้างหน้าของวัดนะคะอันนี้คือบริเวณภายในของวัดนะคะวันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังนะคะก่อนที่เราจะเห็นลำเทียนสวยๆขบวนแห่สวยๆพรุ่งนี้ในวันเข้าพรรษานะคะการประกวดการแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งมีทุกๆปีนะคะที่อำเภอประคนชัยนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นนะคะโอ้โหต้นเทียนสวยงามนะคะอันนี้คือเบื้องหลังนะคะของการนะคะทำนะคะเทียนเข้าพรรษาค่ะของวัดโพนะคะแค่เข้ามาเราก็เห็นความอลังการนะคะของเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะเทียนเข้าพรรษาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าใหม่จะไปขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายทำนะคะเดี๋ยวเราจอดตรงนี้นะคะอันนี้คือเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังเทียนนะคะอันนี้คือวัดโพนะคะเบื้องหลังของเทียนเข้าพรรษาสวยๆพรุ่งนี้นะคะที่เขาจะเอานะคะไปจัดขบวนแห่นะคะเห็นไหมคะชาวบ้านจะร่วมมือร่วมใจกันนะในการที่จะมานะคะทำเทียนนะคะแกะสลักเทียนนะคะให้สวยงามเพื่อที่จะนำไปแห่ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังนะคะช่างที่ทำกันนะคะปะเราไปดูกันนะคะอันนี้ก็รถนะคะรถแห่รถนำขบวนพรุ่งนี้นะคะเขาจัดอย่างสวยงามนะคะสวยไหมคะต้นเทียนของวัดภูวัดที่สองที่ป้าหมายพามาดูนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังของเทียนวัดโพนะคะเป็นวัดที่สองที่ป้าใหม่พามาดูนะคะสวยไหมคะอันนี้คือนะคะเทียนเข้าพรรษานะคะของวัดโพที่จะนำไปนะคะแห่นะคะอะไรพวกนี้กำลังนะคะช่างกำลังออกแบบแล้วก็เตรียมแกะสลักนะคะสวยงามนะคะอันนี้คือเบื้องหลังของวัดโพนะคะสวยไหมคะเป็นรูปนะคะเขาแกะสลักเป็นรูปพญานาคนะคะรูปพญานาคนะคะมีอยู่นะคะหลายๆตัวนะคะแล้วก็จะมีนะคะพระพุทธรูปแล้วก็มีคนคอยนะคะคอนโทรลพญานาคนะคะอันนี้คือเบื้องหลังของวัดโพนะคะวัดที่สองที่พระใหม่พามาดูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปดูเบื้องหน้านะคะตอนนี้เขากำลังแกะสลักกันอยู่นะคะเห็นไหมคะนี่วัดโพแต่ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะคะกำลังเก็บรายละเอียดเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ช่างนะคะจะเก็บรายละเอียดแล้วก็จะนะคะนำขึ้นรถนะคะแล้วก็เอาไปแห่ในวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษานะคะประเพณีดีๆของอำเภอประคนชัยนะคะอันนี้ก็เป็นวัดที่สองนะคะเบื้องหลังนะคะการแกะสลักเทียนเข้าพรรษานะวัดโพวัดที่สองที่ฟ้าใหม่พาทุกท่านมาดูมาชมนะคะอันนี้ช่างก็นะคะร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็เป็นชาวบ้านนะคะละแวกนี้นะคะจะมาร่วมมือกันนะคะแกะสลักนะคะแล้วก็ออกแบบนะคะว่าเทียนปีนี้จะออกมาในรูปแบบใดนะคะเป็นชาวบ้านทั้งหมดนะเป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยแล้วก็ทําในครั้งนี้นะคะอันนี้คือเบื้องหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นของจริงที่สมบูรณ์นะคะวันนี้ป้าใหม่ก็พามาดูเบื้องหลังก่อนนะคะอันนี้คือบริเวณนะคะโบสถ์ของวัดโพนะคะก็พาชมบรรยากาศวัดไปเลยนะคะนี่คือบริเวณวัดนะคะพรุ่งนี้เราก็จะเห็นนะคะของจริงอันนี้คือยังไม่ครบ 100% นะคะพรุ่งนี้ถึงจะครบ 100% ยังอยู่การเก็บรายละเอียดนะคะจับผ้าแล้วก็ดูรายละเอียดที่ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเบื้องหลังนะคะการทำแกะเทียนเข้าพรรษานะคะของวัดโพก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าใหม่ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ